จะทำยังไงดีเมื่อมีคนมาด่าเรามาตัดสินเราก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคนการที่คนคนนึงจะตัดสินเราเนี่ยเขาตัดสินเราจากอะไรเขาตัดสินเราจากประสบการณ์ทั้งชีวิตที่เขาเจอมาอ่ะสมมติว่าเราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราไปถามคนสองคนน่ะคนสองคนนั้นก็จะบอกไม่เหมือนสิ่งที่เราทำอ่ะมันดีแค่ไหนมันโอเคแค่ไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนสองคนนี้เนี่ยเขามีคนละพ่อคนละแม่เขาเติบโตคือฐานะครอบครัวการเลี้ยงดูคือแตกต่างกันไม่มีทางที่เขาจะตัดสินเราให้เหมือนกันได้มันยกตัวอย่างนะฟันอ่ะโดนด่าเพื่อนสองคนก็คือ A กับ B ฟันบอกว่าเอาอ่ะโดนด่า A ก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาไม่เคยโดนด่าไงเขาไม่รู้สึกรู้สากับสิ่งที่คนอื่นโดนเพราะว่าทางชีวิตเขามาเขาไม่เคยโดนด่าแต่พอเอาเรื่องของตัวเองไปบอกกับ B ว่าเออฟันเนี่ยโดนด่านะเขาอาจจะแบบโอ้โหโกรธแทนเราหรือจิตตกไม่ยอมทำอะไรแบบโกรธโมโหสุดขีดเพราะว่าอะไรเพราะว่าในอดีตเขาอาจจะเคยโดนด่ามาก่อนเขาอาจจะมีปมเขาอาจจะมีความหลังฝังใจกับการที่โดนด่าถามว่าคนที่มาตัดสินเราอ่ะเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาเจอมาแค่นั้นไงแล้วเขาก็เลยตัดสินจากสิ่งที่เขาเจอมามันจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะตัดสินมากกว่าสิ่งที่เขาเจอเราไม่รู้ว่าแบบเขาเจออะไรมาบ้างในชีวิตเนาะถ้าเราแทนที่เราจะโกรธก็กลายเป็นสงสารก็ได้คนเรามักจะใช้ไม้บรรทัดของตัวเองอะไปวัดคนอื่นพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยคือมันมีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องแบบไปแคร์ไปจิตตกกับการด่าการแบบโดนด่ากับคนอื่นโอเคนะครับอย่างบางครั้งเนี่ยคือเราก็ต้องมองด้วยว่าสิ่งที่เขาตัดสินมาเขาแบบต้องการที่จะติหรือเปล่าเขาต้องการที่จะทำให้เราเนี่ยคือปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่เนี่ยเราก็อย่าไปเสียใจเลยเพราะว่าเขาแค่ตัดสินจากประสบการณ์ที่เขาเจอมา